โอเคมาต่อนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของการถ่ายทอดสารพันธุกรรมในแบคทีเรียนะครับมาร์กไว้ก่อนนะว่าตรงนี้เราจะพูดนอกเหนือจากการที่เขาถ่ายทอดพันธุกรรมผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับก็คือปกติอ่ะเวลาแบ่งเซลล์อ่ะมันก็จะมีการถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับจำได้ไหมที่เราเคยเรียนเรื่อง binary fission ใช่ไหมตอนแรกเขามีโครโมโซมมายุกมายุยอยู่ตรงนี้นะครับเอาลุดนะครับลุดเซยอะไรสิอันนี้คือเซลล์แบคทีเรียนะครับที่หน้าตาน่ารักมากตรงนี้คือโครโมโซมของเขาจะกองกันอยู่ในบริเวณที่เรียกว่านิวคลีออยด์ใช่ไหมในเขาก็จะมีโครโมโซมแหละทีนี้ย้อนไปอีกนิดนึงโครโมโซมของแบคทีเรียเป็นรูปแบบไหนรูปร่างแบบไหนครับเป็นแบบวงแหวนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเขียนแทนด้วยวงแหวนแล้วนะทีนี้จะได้ง่ายๆนะครับเขาเป็นแบบวงแหวนนะครับเขาก็จะแบ่งไซโตพลาซึมพร้อมกับสังเคราะห์ผนังเซลล์พร้อมกับสังเคราะห์โครโมโซมให้เป็น2เท่าเนาะเขาก็จะได้วงเก่ากับวงใหม่ที่เหมือนกันแต่อาจจะมีมิวเทชันนิดหน่อยนะครับจากนั้นเขาก็จะเริ่มกั้นตรงนี้เนาะแล้วเขาก็จะได้
แล้วก็แยกออกจากกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือการที่เขาแบ่งเซลล์นะครับคือปกติอ่ะเขาไม่เขียนแนวนี้เนาะเวลาที่เขาเขียนถ้าเป็นในหนังสือเรียนเขาจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็น vertical gene transfer นะครับ vertical คืออะไรนี่ vertical เนี่ยอันนี้คือ vertical คือแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้อ่ะถ้าเป็นเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรอันนี้คือเส้นแนวนอนนะครับอันนี้ถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนะครับเวลาที่เขาถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเขาจะถ่ายทอดแบบแนวตั้งได้อย่างเดียวนะครับก็คือจากเซลล์เก่าไปยังเซลล์ใหม่นะครับจากมาเธอร์เซลล์ไปยังดอเธอร์เซลล์เท่านั้นนะครับแบคทีเรียทำแบบนั้นได้ไหมแบคทีเรียก็ทำได้นะครับผ่านกระบวนการตรงนี้นะครับกระบวนการตรงนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยการแบ่งเซลล์แบบนี้เรียกว่าอะไรครับในแบคทีเรียนะเรียกว่าอะไรกอไก่แปลกๆดีใช่ไหมแต่ในแบคทีเรียเรียกอันนี้ใช่ในแบคทีเรียเรียกว่าไบนารีฟิชชันนะครับไมโตซิสกับไมโอซิสเนี่ยเราจะใช้กับโพคาริโอตนะครับใช้กับโพคาริโอตเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยเราจะใช้คำนี้ใช่แล้วเพราะว่าเขาจะไม่มีการมาแบ่งแบบ2n ได้ n เดียว 2n ได้ 2n อะไรเงี้ยนะครับคือมันมีเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นน่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันนะครับแบคทีเรียจะแบ่งแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้แหละเพิ่มจำนวน DNA ก่อนนะครับพร้อมกับไซโตพลาซึมพร้อมกับผนังเซลล์เลยนะครับเนี่ยในกระบวนการนี้มีการเพิ่มอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเพิ่ม DNA นะครับเพิ่มโปรตีนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเซลล์วอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากอันเนี้ยใดๆก็ตามนะครับโดนขัดขวางนะกระบวนการไบนารีฟิชชั่นไปต่อได้ไหมไม่ได้นะครับเขาก็เลยเอาในนี้แหละนะครับเอาในนี้แหละสักอันหนึ่งนะเป็นทาร์เก็ตหรือเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะนะครับถ้าหากพวกนี้โดนยับยั้งนะครับเขาก็จะไปต่อไม่ได้นะครับเป็น target of antibiotic ครับเป้าหมายของยาปฏิชีวนะนอกเหนือจากนั้นมีไหมมีอีกนะเป้าหมายของยาปฏิชีวนะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์อย่างเช่นเข้าไปเรียนแบบเอนไซม์บางตัวในเมตาบอลิซึมอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเรากำลังจะกินข้าวอ่ะกำลังจะเอาหมูปิ้งเข้าปากแล้วยาปฏิชีวนะก็เหมือนกับเป็นรองเท้ามาอุดปากเราอย่างเงี้ยพอมีรองเท้าอุดปากเรากินหมูปิ้งได้ไหม
เราก็กินไม่ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้ามันไปต่อไม่ได้เซลล์แบคทีเรียก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับประชากรมันก็จะเท่าเดิมพอเท่าเดิมปุ๊บถ้ามันอยู่ในร่างกายเราเดี๋ยวผ่านไปเวลาสักพักหนึ่งเม็ดเลือดขาวก็จะออกมารุมแงน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 คิดซะว่ามีมอไซค์วิบากมาเบิ้ลเครื่องอยู่ใกล้ก็ได้นะครับทีนี้ผ่านไปแล้วเนาะกับการถ่ายทอดยีนนะครับจากบนลงล่างนะครับแบบแนวตั้งนะครับจากพี่สู่น้องนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นซิสเตอร์เซลล์เนาะอันนี้ก็เป็นซิสเตอร์เซลล์นะเป็นซิสเตอร์เป็นซิสเตอร์เป็นพี่น้องกันเป็นแบบพี่น้องอ่ะเหมือนอะไรนะเสด็จพี่กับน้องหญิงเก็บความอะไรนะเก็บความรู้สึกไว้ภายใต้แว่นเรย์แบนสีดำทีนี้ถ้าไม่ถ่ายทอดแนวตั้ง โอ้เสียงหลบไปแล้วนะครับ พอดีอาจารย์มีทักษะนิดนึงนะครับก็เลยแอดลิบในการพูดนะครับทีนี้เขาก็จะมีการถ่ายทอดในแบบแนวนอนนะครับเรียกว่าเป็น horizontal gene transfer นะครับถ่ายทอดแบบแนวนอนก็คือจากเพื่อนสู่เพื่อนนะจากพี่สู่น้องนะครับมีหลายวิธีนะครับหลักๆก็จะมี transformation transduction แล้วก็ conjugation นะครับแต่ละอันคืออีหยังนะเรามาดูกันนะครับGENE นะไม่ใช่ตัว U นะแต่อันนี้ตัว N นะระหว่างรออาจารย์ก็จะมาตกแต่งให้มันอ่านยากกว่าเดิมนะครับทรานสเฟอร์เนี่ยแปลว่าการขนส่งการถ่ายทอดอยากยืมสว่านไปเจาะปูนที่บ้านมากเลยเนี่ยคือสิบปลั่วปลั่วปลั่วดีนะครับชมหน่อยเอาใหญ่เลยอันแรกอันแรกทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเกิดการ transformation เสร็จปุ๊บกลายเป็น transformer นะครับมันคือการแปลงร่างนะครับ transformation ก็คือการที่เซลล์เนี่ยรับเอาชิ้น DNA ที่มันล่องลอยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นในลำไส้นะครับในน้ำในอาหารเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าหากเขามาอยู่ด้วยกันนะครับเซลล์เนี่ยมันจะมีบางสภาวะที่เขาพร้อมที่จะเป็นผู้รับนะครับคืออยู่ดีๆมันก็เกิดรูบนผนังเซลล์ขึ้นมานะครับถ้าหากเขาพร้อมรับแบบนั้นปุ๊บนะครับตัวชิ้น DNA นะครับมันก็สามารถฟรุบเข้าไปในเซลล์ได้นะครับทีนี้สภาพนะครับสภาพถ้าเซลล์เนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมรับนะครับเราจะเรียกว่าเป็นอ่า
จะอยู่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเป็น competent sale นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถสร้างได้นะครับ competent sale เนี่ยหรือความสามารถในการพร้อมรับเนี่ยสร้างได้นะถ้าเป็นในห้องแลบก็จะมีการช็อตไฟฟ้านะครับโหดไหมการใช้สารเคมีนะครับการใช้อุณหภูมินะครับน็อกน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับน็อกน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้บนผนังเซลล์เนี่ยมันมีรูพอมีรูปุ๊บชิ้น DNA เนี่ยมันก็สามารถถูกเทคเข้าไปข้างในได้แล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับพอชิ้น DNA เข้าไปแบบนี้แล้วบางส่วนนะครับมันก็จะแทรกเข้าไปในโครโมโซมนะครับพอเสร็จแล้วชิ้นที่เหลือก็จะถูกย่อยออกไปนะครับคราวนี้พอมันถูกแทรกเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการมิวเทชันอย่างหนึ่งละนะครับก็คือมันอินเสิร์ตเข้าไปนะครับก็กลายเป็นอินเสิร์ชันมิวเทชันละแต่คราวนี้ปกตินะครับชิ้นพวกนี้มันจะมีกลไกในการแทรกตัวโดยที่ไม่ไปยุ่งกับอันอื่นนะครับก็คือมันจะไปแทรกในตำแหน่งที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแล้วคราวเนี้ยไอชิ้นยีน B ที่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นยีนที่ทำหน้าที่บางอย่างได้นะครับอย่างเช่นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการดื้อยานะครับการเมตาบอลิซึมแปลกๆนะครับที่เป็นพาสเวย์ทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยก็จะทำให้เชื้อที่รับเข้าไปอ่ะแข็งแจ่งมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเห็นไหมมันเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์จริงๆรับเดอะคิวเข้าไปนะครับจากรถ10ล้ออีห้างก็เลยกลายเป็นออพติมัสพรามนะครับใช่ไหมบ้านเราไม่มีออพติมัสพรามเป็นออพติมัสพระสงฆ์แทนได้ไหมเอาไม่มีพรามเนาะเอาเสร็จหรือยังลืมถามพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นความเอื้ออาทรอย่างหนึ่งที่แบคทีเรียมีให้ต่อกันครับก็คือถึงแม้จะตายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีการถ่ายทอดยีนสำหรับสภาวะแวดล้อมนั้นๆ นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมที่มันไม่ได้เหมาะสมต่อการเจริญตามปกตินะครับอย่างเช่นถ้าหากในบริเวณน้ำนะครับที่มีพวกคราบน้ำมันปนเปื้อนหรือว่าบริเวณน้ำที่มีพวกโลหะหนักปนเปื้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าไม่มีความเชื่อว่าหรอกมีหลักฐานว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายพวกคราบน้ำมันพวกโลหะหนักได้นะครับแล้วคราวเนี้ยมันก็จะถ่ายทอดลักษณะตรงเนี้ยนะครับให้กับแบคทีเรียที่อยู่ในบริเวณเดียวกันโดยการที่พอมันตายลงไปตัวมันเองก็ระเบิดตุ้มนะครับแล้วไอ้ชิ้น DNA เศษเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถามว่ามาจากไหนก็มาจากพวกที่ตุยไปแล้วก่อนหน้านะครับเนี่ยถ่ายทอดเป็นมรดกไว้ให้กับเพื่อนนะครับพอพวกที่อยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นสปีชีส์เดียวหรือคนละสปีชีส์ก็ได้นะมันไม่จำเป็นนะไม่เหมือนคนเนาะที่แบบคนก็จะต้องถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้กับลูกตัวเองที่เป็นคนด้วยกันเท่านั้นนะไม่มีใครคลอดลูกมาเป็นแมวเนาะแต่แบคทีเรียนะครับอย่างบาซิลัสสามารถถ่ายทอดให้กับโรโดคอคคัสได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่จำกัดสปีชีส์นะครับสปีชีส์ไหนก็สามารถรับยีนตัวเนี้ยเข้าไปได้ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมรับนะครับถ้าเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมรับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในแบคทีเรียเองอ่ะเขาก็จะมีกลไกสำหรับรอรับอยู่แล้วนะครับเขาจะมีบริเวณที่แบบเป็นเหมือนกับช่อง USB อ่ะที่แบบเอายีนอะไรมาเสียบฉันก็จะเอ็กเพรสเป็นอันนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่บนโครโมโซมหรืออยู่บนพลาสมิดนะบนพลาสมิดก็มีนะเป็นเหมือน USB เลยนะครับที่แบบพร้อมเอายีนอะไรมาเสียบก็ได้ฉันก็จะเอายีนสีฟ้ามาเสียบฉันก็จะเป็นยีนสีฟ้าอย่างเงี้ยเอายีนสีเขียวมาเสียบฉันก็จะเป็นยีนสีเขียวนะครับกระบวนการถัดมานะครับก็คือ transduction นะครับ transduction เนี่ยเป็นการนำยีนเข้ามาด้วยสิ่งที่เรียกว่า bacteriophage นะครับบางคนอาจจะอ่านว่า bacteriophage นะครับแล้วแต่ว่าจะอ่านแบบไหนนะครับแต่ bacteriophage คือไวรัสนะครับของแบคทีเรียไวรัสของแบคทีเรียคืออะไรไวรัสของแบคทีเรียก็คือไวรัสที่มันมีแบคทีเรียเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะครับฉันจะไม่มุดเข้าไปในคนฉันจะไม่มุดเข้าไปในแมวฉันจะมุดเข้าแบคทีเรียเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาที่มันมุดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็อาจจะไปทำให้แบคทีเรียเกิดการระเบิดตุ้มเซลล์แตกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นไลติกเฟสไลติกพาธเวย์นะครับแต่บางครั้งมุดเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ทำให้เกิดการระเบิดตุ้มทันทีนะครับแต่เข้าไปแฝงตัวนะครับในจีโนมนะครับเราจะเรียกว่าเป็นไลโซเจนิกพาธเวย์นะครับเราจะเรียกฟาดแบบนี้ว่าเป็นไลโซเจนีนะครับคราวนี้การที่มันมุดเข้ามุดออกนะครับแบบนี้นะครับตอนที่มันออกมาเนี่ยตอนที่ออกมาเขาจะมีการหอบเอาสารพันธุกรรมของแบคทีเรียบางส่วนออกมาด้วยนะครับแล้วเวลาที่เขาเข้าไปในแบคทีเรียโฮสต์เซลล์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะนำชิ้น DNA ที่เขาหอบมาเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับเราเรียกกระบวนการนั้นว่า transduction นะครับซึ่ง transduction เนี่ยก็จะมีแบบ specialized transduction กับ general transduction นะครับนักเขียนคำว่าโฮสต์เนี่ยรู้หรือเปล่าโฮสต์คืออะไรโฮสต์คือเจ้าบ้านนะครับซึ่งในกรณีของแบคทีโรเฟจเนี่ยเจ้าบ้านในกรณีนี้ก็คือแบคทีเรียนะครับเชเลยเดาว่าข้างๆเดินไฟนะฮัลโหลอันนี้ก็ดับนะจ๊ะยังไงสิ